สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โครงการสร้างอัจฉริยะในโรงเรียน Genius in School จากประสบการณ์การสอนจินตคณิตของ Smart Brain กว่า22ปีเราได้สร้างเด็กพัฒนาเด็กให้มีศักยภาพทางสมองที่ดีขึ้นมีสมาธิที่ดีขึ้นมีไหวพริบมีความเชื่อมั่นในตนเองที่ดีขึ้นส่งผลให้แม้กระทั่งการเรียนของนักเรียนที่โรงเรียนและการใช้ชีวิตประจำวันของเขานั้นดีขึ้นพัฒนาขึ้นการรับรู้ของเขาการประมวลผลของเขาการสังเกตการคิดความคิดของเขาถูกพัฒนาขึ้นในอีกระดับหนึ่งซึ่งจากตรงด้านนี้ทางเราได้มองเห็นว่าเราหน้าที่จะเปิดโอกาสให้กับนักเรียนทุกๆคนได้เรียนในตัวนี้ได้ถูกพัฒนาตัวนี้เพื่อเตรียมความพร้อมทางสมองให้กับนักเรียนก่อนที่เด็กจะเข้าเรียนหรือเริ่มเรียนในวิชาการที่หนักๆต่อไปในเนื้อหาที่แน่นๆต่อไปนะครับทีนี้เราได้วางโครงการวางระบบของเราเป็นหลักสูตรคิวจินตคณิต by Smart Brain ขึ้นมาเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับรู้ในการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนที่ผ่านระบบของคิวจะมีพัฒนาการทางด้านสมาธิทางด้านการรับรู้ทางความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นส่งผลให้การเรียนในโรงเรียนในห้องเรียนที่คุณครูสอนหรือคุณครูอธิบายเขาจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นและไวขึ้นนอกจากนั้นแล้วเราเรียนในเรื่องของตัวเลขเรามีตัวเลขเป็นสื่อเรามีลูกคิดในเป็นสื่อในการเรียนในการพัฒนาของเขาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทัศนคติที่ดีกับตัวเลขเขาจะมีมากขึ้นแล้วส่งผลให้การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของเขาก็ดีขึ้นด้วยในเมื่อทุกๆวิชาเขาสามารถรับรู้ได้ดีขึ้นเข้าใจได้ง่ายขึ้นก็ส่งผลให้การเรียนการสอบของเขามีคะแนนที่ดีขึ้นด้วยอันนี้จะเป็นการช่วยเสริมให้กับคุณครูได้ทำการสอนในห้องเรียนได้ง่ายขึ้นและมีความสนุกสนานด้วยโดยหลักสูตรของเราเราแบ่งเป็น8ภาคเรียนด้วยกันอย่างภาคเรียนที่1ก็คือ 1A เราจะสอนเริ่มต้นให้เด็กรู้จักกับการนับนิ้วมือคำนวณโดยนิ้วมือแบบง่ายๆในช่วงแรกนั้นจะมีกิจกรรมสำหรับการนับนิ้วมือให้เด็กได้เล่นนับนิ้วมือประมาณ10นาทีเพื่อให้เด็กได้รู้จักการนับนิ้วมือการเคลื่อนไหวนิ้วมือมันเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งเพื่อให้เด็กสนุกสนานและได้ความรู้เมื่อเด็กเข้าได้เข้าใจแล้วและได้รู้เรื่องของการนับนิ้วมือแล้ว0ถึง99ตรงด้านนี้เราจะโอนเข้าสู่ลูกคิดนะครับซึ่งเด็กจะได้รู้จักในเรื่องของตำแหน่งของเม็ดลูกคิดแต่ละเม็ดค่าของเม็ดแต่ละเม็ดที่จะเกิดขึ้นนะครับและเด็กจะได้มองเห็นเป็นสัญลักษณ์เรื่องของภาพเป็นสัญลักษณ์หนึ่งซึ่งจะมาแทนตัวเลขนั้นแล้วเด็กจะได้รู้จักการปัดลูกคิดขึ้นลงนะครับการคำนวณแบบการใช้ลูกคิดตรงด้านนี้ไม่ว่าจะเป็นเพิ่ม1นะฮะเพิ่มอีก2นะฮะลบอีก1เด็กจะใช้ในการคำนวณลูกคิดตรงด้านนี้โดยกระบวนการที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นท่านั่งที่จะต้องนั่งตัวตรงมีสมาธิในการปัดนะครับเด็กจะถูกฝึกตรงด้านนี้เพื่อรู้จักลูกคิดก่อนแล้วหลังจากนั้นแล้วนะครับในระดับในภาคเรียนที่1ใน 1A และ 1B นั้นเราจะให้เด็กรู้จักการใช้ลูกคิดทั้งหมดเลยเด็กจะใช้ลูกคิดเป็นเมื่อจบระดับ 1B นะครับทุกตัวเลขนะครับส่วนระดับที่2เราก็แบ่งเป็น 2A และ 2B นะครับ 2A นั้น 2B นั้นเราจะให้เด็กรู้จักเรื่องของการคำนวณโดยใช้จินตภาพตรงนี้แหละครับซึ่งเด็กจะได้เรื่องของการจินตนาการเข้ามาควบคู่กับการคำนวณแล้วซึ่งการคำนวณนั้นเป็นตรรกะแต่การจินตนาการนั้นเรื่องของการมโนภาพลูกคิดนั้นเป็นเรื่องของจินตนาการซึ่งอาจจะไม่ใช่ตรรกะสักเท่าไหร่มันอยู่ในโซนของสมองซีกซ้ายและซีกขวาซึ่งเมื่อเด็กได้มโนภาพลูกคิดพร้อมกับการคำนวณขึ้นมาก็จะเกิดการ
คิดคำนวณเกิดการกระตุ้นระหว่างสมองซีกซ้ายและซีกขวาซึ่งทำให้เด็กได้ใช้สมองทั้งสองซีกในการทำงานโดยจุดเดียวกันนะครับซึ่งส่งผลให้เด็กมีศักยภาพทางสมองที่ดีขึ้นและทั้งนี้ทั้งนั้นในตัวหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจินตนาการภาพลูกคิดหรือการคำนวณเด็กจะใช้สมาธิซึ่งตรงนั้นแหละฮะคือหลักของเราเด็กจะได้สมาธิที่ดีขึ้นสมาธิเกิดจากการทำงานด้วยแล้วการฝึกการฟังจากโจทย์ด้วยเด็กจะได้ทั้งสมาธิจากการฟังและการเปิดตาทำงานด้วยครับระดับที่3ของเรานะครับเราแบ่งเป็น 3A กับ 3B ตรงนี้ในระดับที่3เนี่ยเด็กจะได้เริ่มรู้จักเรื่องของการคูณแล้วหลังจากที่เรื่องของการใช้ลูกคิดนะครับเพิ่มลดในลูกคิดและเพิ่มลดแบบจินตภาพนั้นเขาได้หมดแล้วเราจะให้เขารู้จักการคำนวณแบบการคูณด้วยเด็กจะฝึกการคูณในระดับที่3นี้ซึ่งส่งผลให้การคูณของเขาดีขึ้นการคิดเลขของเขาเร็วขึ้นนะครับแล้วระดับที่4ก็จะเป็นเรื่องของการหารด้วยซึ่งจากตรงนี้เด็กจะได้ทั้งบวกลบคูณหารทั้งแบบลูกคิดและมโนภาพลูกคิดขึ้นมาในสมองของเขาส่งผลให้การคำนวณของเขานะครับดีขึ้นเขาจะมีทัศนคติที่ดีกับตัวเลขเขาก็จะคำนวณได้ดีขึ้นเร็วขึ้นจะชอบตัวเลขและวิชาคณิตศาสตร์จะไม่เป็นวิชาที่น่าเบื่อกับเขาอีกต่อไปและไม่ใช่เพียงคณิตศาสตร์นะครับทุกๆวิชาเขาสามารถเรียนรู้และรับรู้ได้ดีขึ้นไวขึ้นเขาก็จะมีความชอบและมีความสนุกสนานกับการเรียนในโรงเรียนโดยผ่านหลักสูตรของเราตรงด้านนี้นะครับขอฝากไว้ในเรื่องของหลักสูตร Q ให้กับทุกท่านนะครับ Q เราสร้างอัจฉริยะ Genius in School สวัสดีครับ